Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็ขอคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้โอกาสเนี่ยได้มาพบปะพี่น้องในที่นี้ที่ร็อกฮาเนี่ยนะครับในบรรยากาศที่แวดล้อมไปด้วยต้นไม้ความเขียวความเป็นธรรมชาติอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะกับภาวะที่คนที่อยู่ในตัวเมืองเนี่ยกำลังประสบกับการทดสอบของอัลเลาะห์อันนึงนะครับผมก็จริงๆเนี่ยพี่น้องเนี่ยคงเคยได้ยินเรื่องคนพูดเรื่องของฝุ่นควันพิษนะครับหรือว่าที่เรียกว่า PM 2.5 เนี่ยมาเยอะแล้วนะครับก็เพียงแต่ว่าอินชาอัลเลาะห์นะครับวันนี้เราก็คงเป็นประเด็นที่อาจารย์เสนอมาก็คงเอามาพูดอีกครั้งหนึ่งให้มันฟังง่ายๆขึ้นแล้วก็เพื่อกระตุ้นเตือนว่าเราเนี่ยควรจะต้องระมัดระวังอะไรยังไงบ้างนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ย PM 2.5 นี่คืออะไรนะครับ PM เนี่ยมันมาจากภาษาอังกฤษนะครับว่า Particulate Matter นี่หมายถึงว่าแปลว่าอนุภาคขนาดเล็กๆกันนะครับแล้วอนุภาคขนาดเล็กๆเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงที่เขาแบ่งขนาดว่าเป็น PM เนี่ยนะครับคือเขาเนี่ยพยายามที่จะใช้มาตรฐานการวัดขนาดทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเพื่อบอกว่าอนุภาคเนี่ยมีขนาดในช่วงไหนหรือแล้วก็ในช่วงไหนและช่วงไหนเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาอะไรบ้างมีสารอะไรในนั้นบ้างแล้วมีพิษมีภัยกับมุกยังไงบ้างนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเรามองไปในเมืองนะครับจำลองจอบในเวลาขับรถเข้าไปในเมืองเอาช่วงเช้าๆวันจันทร์ละกันนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องเนี่ยหลายคนจะมีความรู้สึกว่าถ้าเราไปตั้งต้นที่เอาแนวถนนตรงที่เป็นมอเตอร์เวย์ละกันนะครับจากสุวรรณภูมิจะเข้าไปในเมืองเนี่ยเวลามองเข้าไปในเมืองเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆครั้งเนี่ยพี่น้องจะมองเห็นตึกใบหยกหรือว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในกรุงเทพเนี่ยไม่ชัดทำไมถึงมันอาจจะเป็นตึกสูงกว่าแล้วนะครับแต่ว่าตึกใบหยกเป็นตึกที่สูงที่สุดในกรุงเทพแล้วมองเข้าไปเนี่ยจะไม่ชัดจะเห็นว่ามีลักษณะเหมือนกับมีฝุ่นมีควันหรืออาจจะเป็นหมอกเนี่ยบางๆปกคลุมอยู่ซึ่งถ้าเป็นในหน้าหนาวในช่วงที่มีความชื้นสูงๆก็คงเป็นหมอกจริงๆในสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่กรุงเทพยังมีช่วงของหน้าหนาวที่ค่อนข้างชัดเจนตอนผมเด็กๆเนี่ยนะครับก็จำได้ว่าเราต้องขับรถในหมอกกันช่วงเช้าๆเนี่ยอยู่หลายวันเหมือนกันบางทีก็เป็นเดือนแต่ว่าตอนนี้ด้วยภาวะโลกร้อนภาวะของการที่มีคนอยู่อาศัยมากขึ้นตึกสูงสร้างมากขึ้นปริมาณต้นไม้ในกรุงเทพได้ลดลงอย่างชัดเจนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความชื้นหรือว่าความอุณหภูมิเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับความชื้นแล้วอุณหภูมิสูงขึ้นความชื้นที่ทำให้เกิดหมอกในหน้าหนาวเนี่ยมันน้อยลงดังนั้นเวลาเราเห็นกลุ่มควันที่มันบางตึกในกรุงเทพเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยขอให้คิดไว้ก่อนเลยว่ามันไม่ใช่หมอกนะครับมันน่าจะเป็นเรื่องของควันไฟหรือว่าเป็นควันจากอุณหภูมิต่างๆซึ่งอันนี้แหละครับที่มันจะมีผลต่อสุขภาพนะครับผมทีนี้เรื่องนี้เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับดัชนีคุณภาพอากาศหรือที่เขาวัดกันเป็นทางการว่าเป็นยังไงคำว่า PM 2.5 เนี่ยหมายความว่ายังไงในหน่วยในการวัดนะครับของทางวิทยาศาสตร์มันจะมีหน่วยนึงเรียกว่าหน่วย SI ซึ่งอย่างเช่นตัวที่เราวัดเป็นเซนติเมตรเป็นเมตรนะครับไอ้ตัวหน่วย PM 2.5 ก็คือขนาดที่มันอยู่ประมาณ 2.5 ไมครอนไมครอนนี่คืออะไรไมครอนนี่ก็คือขนาดที่1 คูณ 10 กำลังลบ 6หมายถึงว่าถ้าเราของชิ้นหนึ่งเนี่ยนะครับมาซอยย่อยๆๆๆเนี่ยนะครับแล้วเราก็เพื่อดูว่ามันเป็นกี่เท่าเนี่ยอย่างเช่นเขาบอกว่าเส้นผม1เส้นเนี่ยนะครับมันจะมีขนาดประมาณสักเสียงหลอนนะครับเสียงไม่หลอนนะครับเส้นผม1เส้นเนี่ยนะครับจะมีขนาดอยู่ประมาณเล็กมากๆนะครับถ้าเขาบอกว่าเอาเส้นผมเนี่ยมาซอยประมาณ20เท่านะครับก็คือขนาดของไอ้ PM 2.5 อันนี้เนี่ยนะครับทีนี้ฝุ่นควันพิษที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันวัดด้วยอะไรได้บ้างอย่างเช่นถ้ามีคนบอกว่าเคยมีคลิปที่เขาแชร์กันทางสื่อออนไลน์นะครับคลิปที่แชร์กันทางสื่อออนไลน์เนี่ยตรงสวนลุมเนี่ยนะครับแล้วก็มีลำสปอตไลท์เนี่ยเราให้ดูในสปอตไลท์จะเห็นว่ามีรูปภาพฝุ่นอยู่เต็มไปหมดแล้วก็ถามว่าฝุ่นที่เห็นเยอะอันนี้เนี่ยคือ PM 2.5 ไหมคือจริงๆเนื่องจาก PM 2.5 จะเป็นฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากแล้วมันมองไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นฝุ่นที่เห็นอันนั้นเนี่ยไม่ใช่แต่
ในภาวะหรือในเงื่อนไขที่เกิดฝุ่นขึ้นมามากมายนะครับที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมเนี่ยมักจะมี PM 2.5 เกิดขึ้นด้วยเขาวัดว่าดัชนีภาพอากาศวัดด้วยสารหลายๆอย่างอันนึงก็คือ PM 2.5 ซึ่งเป็นฝุ่นขนาดเล็กมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ว่ามีความเป็นพิษสูงอันที่2ก็คือ PM 10นะครับ PM 10เนี่ยก็คือประมาณ10ไมครอนแล้วต่อมาก็จะมีก๊าซตัวอื่นอีกเช่นก๊าซโอโซนก๊าซโอโซนเนี่ยเราคงเคยได้ยินคนพูดว่าไปสูดโอโซนไปสูดโอโซนจริงๆคำว่าโอโซนในกรณีที่เข้าหมายความอันนี้เนี่ยนะครับเป็นโอโซนที่มันเป็นพิษคือโอโซนที่เป็นพิษก็คือออกซิเจนที่ปกติเนี่ยโมเลกุลของออกซิเจนเนี่ยจะประกอบด้วยออกซิเจน2ตัวจับกันแต่ว่าถ้ามันจับตัวผิดปกติเช่นจับตัว3กันผิดปกติ3ตัวจับกันเนี่ยเป็นการชื่อว่าโอโซนซึ่งจริงแล้วเนี่ยเป็นลักษณะของตัวที่มีความเป็นกระตุ้นให้เกิดอนุมูลอิสระที่สูงแล้วก็มีความเป็นพิษเนี่ยนะครับอีกตัวนึงที่เป็นดัชนีวัดเรื่องคุณภาพอากาศก็คือก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยเป็นก๊าซที่เกิดจากการเผาผลาญนะครับเวลาที่เราเผาอะไรก็ตามนะครับจะเกิดควันขึ้นมาส่วนนึงเนี่ยตัวของการสันดาปการเผาผลาญในอากาศเนี่ยถ้าเผาผลาญอย่างสมบูรณ์เนี่ยตัวคาร์บอนก็จะต้องใช้ออกซิเจนในการเผาในค่อนข้างสูงก็จะเกิดเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แต่ว่าถ้าเผาผลาญไม่สมบูรณ์เนี่ยจะเกิดคาร์บอนตัวนึงขึ้นมาเพิ่มคาร์บอนมอนอกไซด์แล้วเคยได้ยินข่าวว่าคนที่ต้องการฆ่าตัวตายเช่นหรือว่าเผลอนอนในรถที่มีการเปิดเครื่องสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ไว้แล้วเกิดท่อไอเสียรั่วเข้ามาข้างในนะครับก๊าซตัวนี้จริงๆเนี่ยมันไม่มีกลิ่นแล้วเวลามันรั่วเข้ามาเนี่ยมันทำให้เกิดภาวะความเป็นพิษหรือการรู้ตัวของสมองเนี่ยมันสูญเสียแล้วก็มันจะทำให้สมองหยุดทำงานการไหลเวียนล้มเหลวเนี่ยได้ถ้าเราสูดก๊าซเนี่ยปริมาณสูงเป็นเวลานานต่อมาก็คือเรื่องของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์นะครับก็เป็นสารพิษอันนึงที่เกิดจากของวงกรอุตสาหกรรมทั้งหลายแล้วก็อีกส่วนนึงคือซัลเฟอร์ไดออกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซอันนี้เวลารวมตัวกับน้ำก็เกิดกรดกัมมันตภาพขึ้นมาซึ่งดัชนีชี้วัดในอากาศเนี่ยนะครับเขาจะวัดสารต่างๆพวกนี้เห็นว่า PM 2.5 เนี่ยมันเป็นตัวที่มันมีปัญหามากๆว่ามันมีมากในประมาณนี้แล้วมันก็เกี่ยวข้องกับตัวอื่นด้วยถามเมื่อก่อนว่าเมื่อก่อน PM 2.5 ได้มีไหมจริงๆเนี่ยมีนะครับแล้วบ้านเราเองเนี่ยก็มีมากเป็นช่วงๆเราเคยได้ยินข่าวว่าที่เชียงใหม่นะครับมีฝุ่นมากที่สิงคโปร์ที่อินโดนีเซียมีฝุ่นมากหรือที่เมืองจีนเนี่ยอยู่ช่วงนึงที่ใครจะไปเมืองจีนบอกว่าปักกิ่งอากาศแย่มากเพราะฉะนั้นได้เห็นว่ามลภาวะทางอากาศที่มีค่าชี้วัดว่าอยู่ในเกินเกณฑ์ที่เป็นปลอดภัยกับมนุษย์นะครับหรือในขั้นอันตรายเนี่ยมีมาเรื่อยๆแล้วก็มีมากแล้วส่วนนึงเนี่ยก็เราคงอาจจะไม่คิดว่ามันมาถึงเรานะครับแต่ว่ามันก็มาแล้วนะครับทีนี้ PM 2.5 เนี่ยหรือว่าไอสารพิษทั้งหลายที่อยู่ในภาวะทางอากาศมันเกิดได้จากอะไรบ้างนะครับพี่น้องคงได้ยินแล้วว่าเขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับส่วนใหญ่ที่สุดเลยเนี่ยเกิดจากกระบวนการทางอุตสาหกรรมมีการเผาไหม้เชื้อเพลิงโดยเฉพาะน้ำมันดีเซลน้ำมันเตาโดยเฉพาะน้ำมันดีเซลคุณภาพต่ำก็จะเกิดอนุภาคใน PM 2.5 เนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นรถที่ใช้น้ำมันดีเซลซึ่งอาจจะประหยัดนะครับแต่มันจะปล่อยสารพวกนี้มาอยู่ในมลภาวะในอากาศได้เยอะเขาถึงพยายามที่จะเปลี่ยนแนะนำให้มีการเปลี่ยนเครื่องหรือเปลี่ยนชนิดของน้ำมันนะครับอีกอันนึงก็คือ เรื่องของอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ เรื่องของการก่อสร้างเนี่ยก็ทำให้เกิดฝุ่นอาจจะเกิด PM 2.5 เนี่ยน้อยแต่เครื่องยนต์ที่อาจจะอยู่ในเรื่องของการก่อสร้างหรือว่าการขนส่งนะครับที่ต้องใช้รถใช้น้ำมันก็ทำให้เกิดไอ้ตัวนี้ได้ทีนี้มันมีความเป็นพิษยังไงอย่างเงี้ยนะครับจริงๆตัว PM 2.5 ที่เขากลัวกันเนี่ยเพราะว่าโมเลกุลของมันเนี่ยเล็กมากๆเล็กชนิดที่ว่าปกตินะครับถ้าเราดูโครงสร้างของมนุษย์เนี่ยที่เราให้มันระบบทางเดินหายใจเนี่ยตั้งแต่รูจมูกนะครับในจมูกของเราเนี่ยมีเยื่อบุจมูกมีขนจากจมูกอากาศผ่านเข้าไปก็สู่ตรงคอนะครับหรือส่วนที่เราเรียกว่าคอหอยแล้วจากนั้นก็เข้าสู่ส่วนของกล่องเสียงจากกล่องเสียงก็ผ่านลงมาเรื่อยๆนะครับมาตรงที่เรียกว่าท่อหายใจหรือว่าเทรคเคียแล้วก็มีการแตกแขนงไปสองข้างเป็นท่อลมของปอดทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ไปถึงส่วนปลายสุดเนี่ยท่อลมมันจะแตกแขนงไปเล็กๆๆๆเล็กกว่า1มมเล็กจนเรามองไม่เห็นแล้วก็จะมีถุงลมมาไว้อยู่ตรงถุงลมเนี่ยนะครับรอบๆถุงลมเนี่ยพอดีผมโชว์รูปไม่ได้เนี่ยจะมีเส้นเลือดฝอยเนี่ยมาโอบล้อมถุงลมอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันลักษณะของมันก็คือจะเป็นผนังของถุงลมกับผนังของหลอดเลือดเนี่ยมันสัมผัสกันอยู่เป็นชั้นบางๆแล้วก็ตัวอากาศเนี่ยก็จะแทบจะสัมผัสกับกระแสเลือดที่ผ่านหลอดเลือดเล็กๆหลอดเลือดฝอยนะครับเห็นแต่มีชั้นบางๆเนี่ยกั้นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยในชั้นนี้เนี่ยการแลกเปลี่ยนของก๊าซนะครับระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์ของออกซิเจนต่างๆก็ทำได้ทีนี้เนี่ยเพราะผิดปกติที่เรามีสารพิษมากโดยเฉพาะสารพิษที่เราเรียกว่า PM 2.5 อนุภาคเล็กๆที่มีสารพิษต่างๆจะมีโลหะหนักเช่นแคดเมียมนะครับ
หรือมีสารก่อมะเร็งต่างๆมีสารพวกไฮโดรคาร์บอนปะปนอยู่เยอะเนี่ยเวลามันผ่านเข้าไปในร่างกายเราเนี่ยปกติถ้าเป็นอนุภาคใหญ่หน่อยเนี่ยขนจมูกเราฟองไว้ได้หรือว่าถ้าเป็นอนุภาคที่เล็กลงมาแต่ว่ายังไม่เล็กที่สุดเนี่ยมันก็ถูกดัดแต่ละช่วงที่ติดอยู่ตามเยื่อบุต่างๆนะครับแต่เทียม 2.5 นี่มันสามารถทะลุทะลวงผ่านไปถึงถุงลมนะครับและจากถุงลมก็แทรกซึมเข้าไปในกระแสเลือดได้เลยจนกระทั่งถ้าใครดูในการ์ตูนเนี่ยนะครับจะว่ารูปการ์ตูนว่าPM 2.5 เนี่ยเป็นไวรัสที่เข้าไปในกระแสเลือดแล้ววิ่งเล่นทั่วกระแสเลือดเนี่ยเหมือนกับวิ่งอยู่ในรถเลื่อนหรือในเล่นสเก็ตเล่นสกีกันเลยเพราะว่ามันเข้าไปปั๊บเนี่ยมันกระจายไปได้ทั่วไปหมดแล้วในสารที่แฝงเข้าไปเนี่ยนะครับก็มีสารก่อมะเร็งอยู่ในขณะเดียวกันเองถ้าเกิดเป็นคนที่เป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยสารที่อยู่ใน PM 2.5 เนี่ยโมเลกุลอนุภาคเล็กๆเนี่ยก็กระตุ้นให้เกิดภาวะภูมิแพ้ได้แล้วก็อาจจะทำให้คนไข้มีความอ่อนแอภูมิคุ้มกันต่ำลงก็ติดเชื้อได้ง่ายเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยรัฐบาลเนี่ยนะครับเมื่อก่อนก็อาจจะไม่ได้พูดเรื่องนี้ชัดเจนแต่ว่าในภาวะที่มันปริมาณของไอสารพิษเนี่ยหรือว่าอนุภาคเพียงส่วนที่ให้มันสูงมากๆเนี่ยถึงมีการต้องออกมาว่าให้เด็กหยุดเรียนทีนี้ต้องย้อนกลับมามองนะครับว่าไม่รู้ว่าพี่น้องคนไหนได้เข้ากรุงเทพหมายถึงว่าในตัวกรุงเทพนะหนองจอกก็คือกรุงเทพแต่ว่าถ้าเข้าไปในตัวเมืองของกรุงเทพในชั้นกลางๆเนี่ยนะครับในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีใครรู้สึกยังไงบ้างอย่างผมคนนึงล่ะผมตื่นมาเนี่ยผมคอแห้งทุกวันเลยแล้วก็วันแรกๆที่เรามีอาการที่มันมีความหนาแน่นของ2ชั้นเยอะๆเนี่ยผมไอมีเสมหะเหลืองๆแล้วก็เป็นไอที่ลึกๆอย่างที่บอกนะครับว่ามันเหมือนกับว่ามันไม่ได้เจ็บอักเสบที่คอมันลึกลงไปถึงหลอดลมแล้วไอออกมาเนี่ยเป็นเสมหะก้อนเหลืองๆเลยซึ่งคนรอบข้างผมเนี่ยก็มีคนเป็นโรคภูมิแพ้หลายคนก็มีความรู้สึกเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคนที่รอบบ้านเนี่ยมีต้นไม้สูงอยู่เยอะตัวใบไม้เนี่ยเขาพบว่ามันช่วยกรองมันช่วยดูดซับบางส่วนไปเพราะว่าอนุภาคทั้งหลายเนี่ยถ้าเขาไปเอาใบไม้ที่อยู่บริเวณรอบๆบ้านเราเนี่ยมาตรวจเนี่ยก็ชัวร์ว่ามันมีพวกสารพวกเนี้ยมาเกาะอยู่ใบไม้เยอะเพราะฉะนั้นการที่อยู่ในที่ที่มีต้นไม้เยอะๆเนี่ยก็จะผ่อนหนักเป็นเบาได้ระดับหนึ่งนะครับทีนี้ไอ้ตัว PM 2.5 ที่เกิดขึ้นที่มีความสัมพันธ์ขนาดนี้แล้วเนี่ยจะหลีกเลี่ยงยังไงจริงๆวิธีที่สุดที่ทำได้คือต้องปรับเปลี่ยนในชีวิตปรับเปลี่ยนกระบวนการทางอุตสาหกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหลายเพื่อลดการเกิดปัญหานะครับแต่มันต้องใช้เวลาในการทำให้เกิดอันนั้นแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยจะป้องกันตัวเราเองล่ะทำไงได้บ้างหน้ากากที่เขาพูดกันตอนนี้นะครับว่าถ้าใส่หน้ากากจะลดอันนี้ได้ไหมเนี่ยอย่างหน้ากากที่น้องมุสลิมท่านนี้ใส่อยู่เนี่ยก็เป็นหน้ากากที่ทั่วไปที่เราใช้สำหรับเวลาที่มีการเช่นต้องการไม่ให้ฝุ่นเข้ามาในจมูกของเรานะครับหรือไม่ต้องการให้คนเขาไออยู่แล้วลดการที่สัมผัสละอองที่มาจากการไอของเขาซึ่งอาจจะมีเชื้อโรคเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียอยู่แต่เนื่องจากว่า PM 2.5 นี่มันเล็กมากๆมันสามารถแทรกซึมไปยังหน้ากากต่างๆได้หรือว่าถ้ามีหน้ากากที่ใช้อยู่เนี่ยมันจะมีขอบซึ่งอาจจะมีอากาศเข้ามาข้างบนและข้างล่างได้เนี่ย PM 2.5 ก็จะเข้าไปตรงนั้นได้ตามทฤษฎีเนี่ยหน้ากากที่เหมาะสมที่สุดที่ใช้การ PM 2.5 ก็คือหน้ากากที่เรียกว่า N95เป็นหน้ากากขาวๆนะครับมีหลายยี่ห้อ 3M เป็นยี่ห้อหนึ่งซึ่งเขาเข้ามาในเมืองไทยแต่ว่าหน้ากากอันเนี้ยเวลาใส่ให้ได้ผลจริงๆเนี่ยมันต้องกดไปที่หน้าแล้วก็รัดแน่นแล้วก็กดแนบไปกับหน้าเลยนะครับถ้ามีรูรั่วเนี่ยแสดงว่าการป้องกันอันนี้เนี่ยมันไม่สมบูรณ์จริงๆแล้วเนี่ยหน้ากาก N95 เนี่ยเขาใช้ทำอะไรที่ใช้มากสุดทางการแพทย์นะครับรวมทั้งประเทศไทยด้วยนี่คือว่าเวลาที่เราพบว่ามีคนไข้ที่เป็นโรควัณโรคนะครับในระยะแพร่เชื้อที่มีการไอเยอะๆแล้วเซมหักของเขาหรือว่าละอองหายใจของเขาหรือว่าน้ำลายเขาที่ไอออกมาเนี่ยมันมีเชื้อโรคอยู่เยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราสูดพวกนี้เข้าไปเนี่ยโอกาสเราติดเชื้อวัณโรคมีอยู่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยแพทย์ช่วยการดูแลในคนไข้ในระยะแพร่เชื้อวัณโรคเนี่ยเขาจะแยกห้องเนี่ยเขาจะให้เราใส่ N95 ก่อนเข้าไปตรวจดูแลคนไข้แต่ถ้าเรามาใช้ป้องกัน AMM 2.5 เนี่ยหน้ากากเนี่ยปกติเวลาเราดูแค่วัณโรคเราเข้าไปใกล้ตัวเขาเนี่ยเราดูแป๊บเดียวนะครับแล้วออกมาเราก็อาจจะถอดหน้ากากเก็บไว้ใช้อีกทีนี้แต่ถ้าเราจะการเองถือว่าถ้าอยู่ในดินแดนที่มันมีควันเยอะๆเนี่ยมันต้องใส่นานใส่หลายชั่วโมงซึ่งคนปกติผมเชื่อว่าทนไม่ได้นานหรอกครับเพราะว่าหน้ากาก N95 เนี่ยใส่ไม่กี่นาทีใส่ชั่วโมงเดียวก็อึดอัดมากๆละก็มีคนพยายามคิดว่าทำอะไรได้ไหมเช่นหน้ากากธรรมดาเนี่ยถ้าใส่2ชั้นเนี่ยก็ผ่อนหนักเป็นเบานะครับหรือว่าบางคนเนี่ยเอาทิชชู่มาเสริมๆไว้คือพูดง่ายๆว่าถ้ามีการกรองมากชั้นเท่าไหร่เนี่ยโอกาสจะดักจับอนุภาคเพียงก็มากขึ้นเท่านั้นแต่ตามที่ซิสแจ้งการให้ 100% ปัจจุบันก็คือหน้ากาก N95 ซึ่งมันไม่ practical มันไม่สมเหตุสมผลที่ใช้ในความเป็นจริงนะครับแล้วนอกจากว่าเราจะเป็นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยทีนี้ถ้าเกิดเข้าไปในอาคารล่ะถ้าในเมืองเนี่ยในอาคารส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยจะมีเครื่องปรับอากาศแล้วถ้ามันไม่สัมพันธ์กับอากาศภายนอกไอ้ตัวPM ถึงแม้ว่าเข้ามาไม่เยอะแล้วในอาคารไม่มีการเผาพวกเชื้อเพลิงนะครับไม่ได้ใช้เครื่องอะไรบางอย่างที่เผาเชื้อเพลิงบางที่เนี่ยเขาใช้
ในเมืองนอกเนี่ยเขาใช้เครื่องทำความร้อนในการเผาเชื้อเพลิงซึ่งพวกนั้นก็อาจจะเกิด PM 0.5 ไปในอาคารแต่ว่าถ้าในอาคารในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มีพวกนี้เนี่ยนะครับใช้เครื่องปรับอากาศที่ทำจากไฟฟ้าเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยมีปัญหาแล้วปัจจุบันในเครื่องวัด PM 2.5 เนี่ยมันพอหาซื้อได้ก็มีคนเนี่ยครับเอาเครื่องพวกนี้มาวัดตามที่ต่างๆเพื่อดูว่าสภาพเป็นยังไงปกติในเมืองเนี่ยที่อยู่ในอาคารเนี่ยก็จะไม่เดือดร้อนเท่าไหร่แต่เราออกมาข้างนอกถ้าอยู่เป็นเวลานานก็ควรจะต้องระวังอันนี้นี่คือกฎทั่วไปนะครับมีคนถามว่าแล้วหน้ากาก N95 เนี่ยใส่แล้วเนี่ยหรือหน้ากากที่เราใช้เนี่ยก็เก็บไปใช้ดีไหมใช้ได้นานเท่าไหร่ต้องเปลี่ยนทุกวันไหมคือจริงๆถ้าเป็นการใช้กับเชื้อโรคนะครับเราก็จะให้แต่ละคนมีหน้ากากของตัวเองใช้แล้วเนี่ยก็ควรจะใช้ไม่กี่ครั้งแล้วก็ทิ้งแต่ว่าสมมติถ้าเกิดเราใช้เนี่ยสัมผัสผู้ป่วยเนี่ยไม่นานเนี่ยเราก็จะเก็บใส่ถุงไว้นะครับแล้วพอคราวหน้าเราเข้าไปเยี่ยมเขาก็กลับมาใช้อีกแต่หน้ากากมันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วมีความสกปรกหรือเริ่มมีกลิ่นอะไรเงี้ยก็แสดงว่าไม่ดีแล้วก็ควรจะโยนทิ้งแล้วเปลี่ยนใหม่เวลามาใช้สำหรับอากาศทั่วไปก็ด้วยหลักการเดียวกันว่ามันเก็บไปใช้ได้ซ้ำๆได้ช่วงหนึ่งแต่ว่าถ้ามันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือไม่สบายใจก็ควรจะโยนทิ้งเพราะว่าตัวหน้ากากเองเวลามันกรองอะไรเข้าไปบางคนเห็นเลยนะครับว่าถ้าหน้ากาก N95 เนี่ยไปเดินในที่ที่ฝุ่นเยอะๆเนี่ยมันจะดำไปหมดเลยเพราะว่าPM 2.5 เรามองไม่เห็นแต่ฝุ่นขนาดใหญ่กว่าที่จะมีขมเหลามีควันดำเนี่ยมันก็ถูกกรองก็ติดอยู่ด้านนอกด้วยก็จะเห็นการเปลี่ยนสีเลยนะครับผมทีนี้เรื่องนี้เนี่ยนะครับเรื่องของการทดสอบของอลลอยเนี่ยผมเกริ่นนิดก่อนปกติเวลาที่ผมมาพูดพี่น้องเนี่ยครับมันก็จะมีเรื่องที่น้องมีปัญหาเรื่องสุขภาพส่วนตัวที่จะถามเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะพูดเนี่ยประมาณสัก30กว่านาทีนะครับแล้วส่วนนึงก็จะเหลือเวลาให้พี่น้องเนี่ยสักถามให้มีคำถามอะไรเกี่ยวกับสุขภาพทั่วไปเนี่ยจะถามตรงๆในไมค์ก็ได้หรือว่าจะเขียนขึ้นมาถามก็ได้นะครับทีนี้เนี่ยนะครับการทดสอบของอัลลอฮ์หรือว่าภัยพิบัติที่กำลังเจออยู่เนี่ยมันเกิดจากอะไรเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าใครอ่านกุรอานเนี่ยนะครับแล้วอ่านความหมายเนี่ยซูเราะตุลอัรูมนะครับซึ่งเป็นเรื่องของชาวโรมันเนี่ยนะครับอายะที่41เนี่ยความหมายภาษาไทยคือไกลๆเนี่ยนะครับตรงซูเราะห์เนี่ยที่เขียนว่าสหรอนฟาซาดูฟิตบาตรีนะครับพี่น้องเราไปอ่านดูนะครับเขาบอกว่าความภัยพิบัติความหายนะทั้งหลายที่ปรากฏอยู่บนพื้นผิวนะหรือว่าอยู่ในทะเลนะครับบนหน้าแผ่นดินและในท้องทะเลเนี่ยมันขึ้นมาจากการกระทำสิ่งที่มนุษย์เนี่ยได้ทำมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยร้อนเนี่ยได้ทำให้มนุษย์เนี่ยได้รับรู้ถึงผลพวงในสิ่งที่พวกเขาเนี่ยได้กระทำแล้วทำให้เกิดปัญหาเพื่อให้เขาเนี่ยได้รู้สึกสำนึกและกลับทูลในทางที่ถูกต้องจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการเกิดของPM 2.5 เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปมองเนี่ยมันมาได้ยังไงเนี่ยคือหนองจอกเนี่ยอาจจะเป็นดินแดนที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาในมุมของวัตถุเนี่ยช้ากว่าส่วนของกรุงเทพนะครับแต่ว่าการพัฒนามันเริ่มเข้ามาละเพราะการปรับเปลี่ยนพื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่สีเหลืองเนี่ยก็มีการสร้างที่อยู่อาศัยคนย้ายไปอยู่มากขึ้นแต่อันนึงที่ผมจะพูดให้ฟังคือว่าอย่างที่ตรงไวท์ชานเนลเนี่ยนะครับตรงออฟฟิศของไวท์ชานเนลสถานีเนี่ยตรงนั้นอยู่ใกล้ๆกับบ้านของคุณตาผมคุณป้าผมเนี่ยตอนผมเด็กๆเนี่ยเมื่อสัก40ปีที่แล้วเนี่ยถ้าเราจะมาจากคลองตันเนี่ยมาตรงนั้นเนี่ยเราต้องนั่งเรือหรือว่าถ้ามารถเมล์เนี่ยมันก็เป็นถนน2เลนลื่นลุกลังขรุขระต้องข้ามคลองเล็กๆเต็มไปหมดใน40ปีเนี่ยภาพเก่าๆเนี่ยแทบไม่เหลือเลยนะครับจากเรื่องสวนไร่นาที่มีคนทำนาข้าวนาบัวมีสวนเต็มไปหมดบริเวณนั้นเนี่ยมันแทบไม่เหลือการที่มีคนอยู่เยอะขึ้นมีการยานพาหนะเยอะขึ้นมีเครื่องจักรกลเยอะขึ้นหรือมีโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้นรอบๆกรุงเทพเนี่ยก็ทำให้สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการพัฒนาของมนุษย์เองโดยที่การพัฒนาบางครั้งเนี่ยนะครับไม่ได้ระมัดระวังเนี่ยแหละครับเป็นสิ่งที่ส่งผลเนี่ยให้เราใช้เงื่อนไขเนี่ยทดสอบมนุษย์เรียบเพิ่มมากขึ้นที่ทำให้เกิดเพียง 2.5 มากที่สุดเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องจากภาวะของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยควันพิษกลับเข้าสู่บรรยากาศโดยที่ไม่ได้มีการจัดการควันพิษซะก่อนเช่นไม่ได้ใส่ไส้กรองที่เหมาะสมทุกบางครั้งเนี่ยครับการที่เขาจะต้องจัดการของเสียที่ปล่อยกับสู่สิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นอากาศเป็นน้ำเนี่ยเป็นการเพิ่มต้นทุนหลายๆโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยก็อาจจะละเมิดไม่ได้ทำตามกฎก็ทำให้เกิดปัญหาตรงนี้ได้ทีนี้เนี่ยนะครับในเมื่อภาวะเราอยู่ในภาวะที่ถูกทดสอบร่วมกันส่วนหนึ่งมาจากการกระทำของร่วมกันเนี่ยก็จะทำยังไงได้บ้างแล้วรัฐบาลเนี่ยนโยบายให้เด็กเล็กๆเนี่ยได้พักไม่ออกมาสัมผัสอากาศแล้วขณะเดียวกันเนี่ยการที่ลดจำนวนเด็กที่ไปโรงเรียนเนี่ยการจราจรก็จะผ่อนคลายลงมานิดนึงนะครับก็ทำให้ลักษณะเดียวกันเองมีการทำฝนเทียมนะครับฝนหลวงแล้วก็เราก็ให้ฝนตกนะครับในรอบๆอ่าวไทยก็ทำให้ความรุนแรงเนี่ยมันผ่อนหนักเป็นเบาลงมาบ้าง
แต่ในระยะยาวเนี่ยนะครับในช่วงที่กรุงเทพมีการก่อสร้างเยอะๆโรงงานอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นมากมายรอบๆการพัฒนาทางอุตสาหกรรมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่คงต้องมีการเอาจริงเอาจังอันนี้มากขึ้นอันนี้ในภาคของ 2.5 ในเรื่องของทั่วไปนะครับแต่พี่น้องรู้ไหมครับมันมีเรื่องนึงที่ไม่ได้รับการพูดถึงและจริงๆเนี่ยเป็นคนพูดถึงเยอะมากมายเกี่ยวกับ PM 2.5 นี่เหมือนกันจริงๆเนี่ยของใกล้ตัวบางอย่างนะครับทำให้เกิด PM 2.5 ได้มากมายบางทีมากกว่ายานพาหนะอีกก็คืออะไรรู้ไหมครับคือบุหรี่เนี่ยนะครับควันของบุหรี่เนี่ยทำให้เกิดอนุภาค PM 2.5 แล้วก็มีผลต่อคนที่สูบตรงๆแล้วก็มีผลต่อคนรอบข้างเนี่ยไม่มากก็น้อยแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นมานานแล้วเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ถูกนำมาพูดเนี่ยในสาธารณะหรือการยอมรับในชัดเจนเพราะแวดวงมุสลิมแต่ถึงว่าในเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยเราไม่รู้ว่าบุหรี่เนี่ยนะครับมันมีผลต่อสุขภาพมากมายขนาดนี้ต้องพูดสมัยก่อนก็จะบอกว่าแค่มากรอเพราะมันส่งกลิ่นแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับข้อมูลทางการแพทย์ในเรื่องของผลเสียสุขภาพมันชัดมากขึ้นและอีกอย่างนึงที่เป็นเรื่องที่ต้องระวังเป็นเรื่องละเอียดเพราะว่าพี่น้องมุสลิมเนี่ยที่ทำงานโรงงานยาสูบเนี่ยหรือว่ามีผลประโยชน์ต่อยาสูบอย่างเยอะมากบุหรี่เนี่ยจริงๆเนี่ยครับก็เป็นแค่ยาเสพติดที่ถูกกฎหมายเท่านั้นเองนะครับเพราะว่ามันมีพี่น้องหลายๆคนนะครับที่เขาเข้าร่วมโครงการที่จะรณรงค์ในการต่อต้านบุหรี่อย่างของมูลนิธิพุทธศิลป์เพื่อสันติในกลุ่มพี่น้องกลุ่มนึงเขารวมตัวกันใช้ชื่อว่านิวมูนนะครับแล้วก็พยายามที่จะหาทางออกในช่วยเหลือในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในหลายๆระดับแล้วเป็นตัวการในการนำผู้ที่ต้องการรับการบำบัดไปบำบัดบุหรี่เนี่ยที่ผมพูดว่ามันเกี่ยวกับ 2.5 เพียง 2.5 ไงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับบุหรี่เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของยาเสพติดทุกตัวแล้วก็คนที่สูบบุหรี่เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะนำไปสู่ยาเสพติดที่ร้ายแรงมากกว่าในมุมของสิ่งแวดล้อมตัวบุหรี่เองเนี่ยนะครับไม่ใช่บุหรี่ที่เป็นบุหรี่จุดนะครับไปจากปลายซิก้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเองก็ตามเนี่ยคุณภาพเพียง 2.5 เกิดขึ้นจากเนี่ยมากๆแล้วก็มีผลกระทบต่อคนข้างๆมากๆเพราะฉะนั้นในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับที่พวกเราเนี่ยกำลังมองถึง PM 2.5 จากการพัฒนาองค์การอุตสาหกรรมจากยานพาหนะนะครับจริงๆแล้วเนี่ย PM 2.5 จากบุหรี่เนี่ยไม่ได้เบาเลยนะครับมีผลเสียต่อสุขภาพมากๆเป็นสิ่งที่จริงๆเนี่ยผมขอได้ยินเสมอว่าอยากให้พี่น้องผู้สิ่งของเราเนี่ยยืนหยัดแล้วก็สามารถที่กล้าที่จะหลุดจากบ่วงวงจรของการผลิตบุหรี่การใช้บุหรี่การค้าขายบุหรี่แล้วก็ทำให้พวกเราเนี่ยยอมรับได้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เอามันออกจากสังคมแวดวงมุสลิมให้เร็วที่สุดนะครับแต่ว่าก็คงต้องเป็นสิ่งที่จะต้องทำอะไรกันอีกเยอะเพราะว่าเรื่องของการยอมรับเรื่องของการทำความเข้าใจเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่และอย่างที่บอกนะครับว่าบุหรี่เป็นจุดเริ่มต้นของยาเสพติดสารพัดอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะต่อต้านยาเสพติดในทุกบริบทแล้วก็ทุกระดับเนี่ยมันต้องปิดช่องที่เป็นจุดอ่อนของจุดเริ่มต้นก็คือบุหรี่เนี่ยนะครับแน่เราว่าผู้ติดยาเนี่ยนะครับอาจจะพูดที่กระทำผิดหรือหลงผิดในบางอย่างแต่โดยกันเองพวกเขาก็เป็นคนป่วยด้วยเพราะว่าคนที่ติดยาเนี่ยประมาณสัก 80% เนี่ยมีปัญหาครอบครัวมาก่อนอาจจะเรื่องของความคึกขนองทางอารมณ์ของวัยรุ่นแต่ว่าปัญหาครอบครัวความมั่นคงในครอบครัวเป็นปัจจัยนึงที่มันส่งเสริมให้ปัญหารุนแรงขึ้นในโดยกันเองเนี่ยถ้ามองในมุมของมุสลิมนะครับบุหรี่เนี่ยและยาเสพติดอื่นๆเนี่ยก็เป็นผู้ที่ถูกอิบลิสล่อลวงว่าถูกล่อลวงในคนงานของสังคมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยฐานะของมุสลิมเนี่ยเราก็คงต้องช่วยกันยืนหยัดแล้วช่วยกันประคับประคองให้ลูกหลานหรือพี่น้องที่อยู่ในวงโคจรของสิ่งที่ไม่ดีอย่างนี้นะครับเขาหลุดออกมาไปเป็นกำลังที่ดีของสังคมเนี่ยได้ครับนี่ย้อนกลับมานะครับในเรื่องของตัว PM 2.5 ต่อเนี่ยนะครับก็อินชาอัลเลาะห์นะครับถ้าฝนตกเยอะๆลมมาเยอะๆมันก็จะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าถ้าอากาศยังเป็นอย่างนี้อยู่ภาวะโลกร้อนแล้วการพัฒนาอุตสาหกรรมการก่อสร้างยังมากๆนี้อยู่เนี่ยมันก็จะกลับมาทุกปีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงต้องในฐานะส่วนบุคคลเนี่ยคงต้องช่วยกันนะครับเช่นถ้าการประหยัดพลังงานก็เป็นปัจจัยในทางการลด PM 2.5 นะครับหรือว่าเขาบอกว่าคนที่ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยถ้ามีข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมี data เยอะการลบ data ที่ไม่จำเป็นออกเนี่ยมันจะทำให้ความร้อนที่เกิดจากเครื่องเนี่ยน้อยลงการสร้างพลังงานการใช้พลังงานลดลงก็จะลดการเกิดเพียง 2.5 ทางอ้อมอย่างหนึ่งการเผาขยะเนี่ยก็ต้องระวังเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าการกำจัดขยะโดยที่เรากำจัดเองในที่โล่งเนี่ยก็จะไม่เกิดควันบางอย่างได้โดยเฉพาะขยะที่มีพลาสติกนะครับหรือมียางหรือสารเคมีเนี่ยก็ทำให้เกิดสารพิษรวมทั้งเพียง 2.5 ที่มันมากขึ้นได้การใช้ยานพาหนะนะครับเราต้องยอมรับอย่างนึงว่าที่เรียกว่า public transportation หรือว่าการสื่อสารการเดินทางด้วยนะครับการแบบ
ของมวลชนเนี่ยในบ้านเราเนี่ยยังไม่ดีมากแต่อินชาอัลเลาะห์ถ้าการสร้างระบบรถไฟฟ้าระบบรางของกรุงเทพทั้งหมดเนี่ยสำเร็จก็จะดีขึ้นบางคนบอกว่าถ้าเข้าเมืองเนี่ยถ้าสามารถรวมตัวกันไปได้เนี่ยก็จะช่วยทำให้รถน้อยลงการใช้รถต่อคันน้อยลงเนี่ยหมายถึงว่าปริมาณรถที่เข้าไปในเมืองน้อยลงก็จะมีปัญหาเรื่องก๊าซควันพิษเนี่ยน้อยลงลดเพียง 2.5 นี้ได้แล้วก็ความรับผิดชอบของส่วนบุคคลของโรงงานขององค์กรเนี่ยนะครับในการจะลดมลพิษสู่สังคมเนี่ยก็เป็นอันหนึ่งที่จะต้องทำให้มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพิษของภัยของมันที่เราพูดไปแล้วนะครับมีผลต่อเรื่องของโรคมะเร็งนะครับเรื่องภูมิแพ้โรคหอบหืดอาจจะมีผลต่อเรื่องของหลอดเลือดหัวใจแล้วก็อาจจะมีผลต่อโรคหัวใจหรือแม้กระทั่งภาวะภูมิคุ้มกันต่ำเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับเราคงต้องช่วยทำในส่วนที่ตัวเองทำได้นะครับแล้วในการรณรงค์แล้วก็ช่วยกันตักเตือนหรือว่าถ้าเรามีกำลังเราอยู่ในจุดที่มีกำลังในการที่ยับยั้งคนที่กระทำผิดเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อคนทั้งหมดก็ต้องทำตรงนั้นเราก็ขอดูอานะครับว่าอยากให้สภาพมันเปลี่ยนไปเพราะว่าเราคงต้องอยู่กันที่กรุงเทพเนี่ยอีกนานนอกจากคนที่มีกำลังย้ายไปที่อื่นได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการอินชาอัลเลาะห์นะครับซื้ออนาคตหรือว่าปกป้องลูกหลานในอนาคตเพราะว่าเด็กที่สัมผัสสารที่ตั้งแต่เด็กๆเนี่ยอายุไขเขาจะสั้นลงการสื่อสารได้ทำออกมาชัดเจนแล้วว่าเขาพบว่าในคนที่สัมผัสความเข้มข้นของสารที่จะอนุภาคเนี่ยนะครับหรือ PM 2.5 เนี่ยนานๆเนี่ยอายุไขจะสั้นลงถ้าสัมผัสกี่ปีอายุไขสั้นลงกี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยก็มีการสื่อสารค่อนข้างชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อินชาอัลเลาะห์ถ้าเราช่วยกันป้องกันเนี่ยแล้วก็ขอดุอานะครับอนาคตก็จะอย่างน้อยด้วยการลดภาระของคนรุ่นต่อไปในอนาคตทีนี้พี่น้องท่านไหนมีคำถามอยากถามไหมครับหลังจากเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องของสารพิษในอากาศตอนนี้หรือว่าปัญหาสุขภาพอื่นๆก็ได้ถ้ามีถามได้นะครับอะไรนะครับผมแค่วันหุ่นแค่วันก็แล้วที่บ้านมีคนสูบไหมล่ะครับบอกเขาได้ไหมล่ะครับบอกเขาคือต้องระวังไม่งั้นก็เป่าพัดลมมันหันไปทางเขาครับให้ลมมันไม่มาทางเราครับถ้าอยู่ใกล้ๆกันนะครับคือจริงๆนะครับที่ต้องพูดมาเนี่ยก็เป็นเรื่องจริงเพราะว่าอย่างเรื่องของควันบุหรี่เนี่ยนะครับในสังคมเนี่ยนอกจากผู้สูบบุหรี่เนี่ยจะรับสารพิษเข้าตัวเองเป็นผู้สูบบุหรี่มือหนึ่งแล้วเนี่ยคนรอบข้างเนี่ยนะครับก็เป็นผู้สูบบุหรี่มือสองเพราะว่าคนที่สูบบุหรี่มือสองเนี่ยถึงจะรับสารพิษไม่เท่ากันนะครับน้อยลงไปหน่อยแต่ว่ามันก็มีสารพิษที่เข้ามาเนี่ยมากพอสมควรแล้วก็หลายๆคนนะครับเป็นมะเร็งปอดจากการผู้สูบบุหรี่สองเนี่ยก็เห็นมาเยอะเป็นโรคหัวใจการผู้สูบบุหรี่สองก็เห็นมาเยอะละแล้วปัจจุบันเนี่ยมันมีคำนึงเรียกว่าผู้สูบบุหรี่มือสามบางคนเนี่ยนะครับไม่อยู่ในเวลาที่เขาสูบบุหรี่แต่ว่าเนื่องจากเข้าไปในสิ่งแวดล้อมที่คนสูบบุหรี่เยอะๆผนังนะครับโดยเฉพาะผนังที่อาจจะมีพรมหรือผ้าม่านเนี่ยมันซับควันพิษละอองพวกนี้ไว้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาที่บุหรี่ไม่อยู่ตรงนั้นคนสูบบุหรี่ตรงนั้นเนี่ยแต่มันค่อยๆปล่อยไอ้ควันหรือว่าสารพิษเนี่ยกลับมาสู่บรรยากาศคนที่อยู่ตรงนั้นก็รับสารพิษเข้าไปด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองให้ลึกซึ้งแล้วเนี่ยนะครับการสูบบุหรี่เนี่ยเป็นการไม่อยากใช้คำนี้นะครับทำร้ายสังคมคนรอบข้างและสิ่งแวดล้อมไม่มากก็น้อยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมก็ขอดูอาว่าอยากให้พี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยมีความเข้าใจตรงนี้แล้วก็ยอมรับในความเป็นจริงตรงนี้นะครับแล้วก็ช่วยกันที่จะออกห่างโดยเฉพาะคุณที่มีความรู้ทางศาสนาและเป็นผู้นำสังคมเป็นคนที่เป็นตัวแทนของสังคมในหลายด้านเนี่ยนะครับขอดูอานะครับขอดูอาให้อัลเลาะห์ก่อนนะเป็นเบาคือคนที่ติดแล้วเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีปัจจัยหลายๆอย่างหนึ่งเวลาเขาติดอะไรเข้าไปเนี่ยกำลังใจในการจะเลิกสิ่งนั้นเนี่ยหรือทิศของมันที่ทำให้เขาติดยาเนี่ยแม้กระทั่งติดบุหรี่ติดนิโคตินเนี่ยมันก็ไม่เลิกง่ายๆอันที่สองเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการใช้เหตุผลในการบอกว่าตัวเองทำได้โดยไม่ผิดหลักการหรือว่าตัวเองทำได้โดยที่ไม่หักหลังซึ่งประเด็นนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราคงต้องช่วยกันแล้วก็ขอดูอาให้คนที่มีความรู้เนี่ยอัลเลาะห์เนี่ยได้เปิดจิตใจเขายอมรับว่าเป็นสิ่งไม่ดีแล้วทำให้เขาเข้มแข็งเพื่อจะเลิกซึ่งจริงๆเนี่ยหลายคนเนี่ยนะครับกว่าจะผ่านกระบวนการให้ยอมรับบุหรี่ฮารามแล้วก็รณรงค์ให้เลิก
ต้องใช้เวลาเยอะนะครับครับมีคำถามอื่นอีกไหมครับผมคือจริงๆไอ้ตัว PM 2.5 เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยซึ่งเกิดได้น้อยถ้า PM 2.5 มันมีอย่างเดียวเลยนะครับแล้วเรารับโดยที่เราไม่มีฝุ่นอื่นเนี่ยบางทีเราจะไม่รู้อยู่ช่วงนึงเลยเพราะมันจะไม่มีอาการในคนทั่วไปแต่ว่าพิษที่สะสมเนี่ยมันจะมากขึ้นเรื่อยๆเราก็ทำให้เกิดโรคระยะยาวโรคเรื้อรังทั้งหลายตามมาแต่เนื่องจากว่าการจะเกิด PM 2.5 ได้ในสังคมปัจจุบันเนี่ยมันเกิดจากการเผาไหม้แล้วจะมีควันอื่นมาด้วยเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีอาการเช่นอย่างภาวะปัจจุบันเนี่ยนะครับคนที่ไม่เคยเป็นภูมิแพ้ตื่นมามีอาการแพ้อากาศตื่นมาคอแห้งตื่นมามีเสมหะอันนี้เป็นอาการนึงแสดงว่าเราอยู่ในภาวะที่มีความสุ่มเสี่ยงแล้วนะครับแล้วก็แต่ละคนเนี่ยจะมีการทนต่อสารพิษในอากาศเนี่ยได้ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูแต่ละคนด้วยคนบางคนเนี่ยนะครับเป็นโรคภูมิแพ้ไม่ทันได้รับสารพิษเยอะนิดเดียวเนี่ยเขาก็แย่ละหอบต้องไปโรงพยาบาลละอย่างเงี้ยนะครับแต่คนบางคนเนี่ยทนได้เยอะมากแค่ไม่รู้สึกอะไรนะครับแต่ผมเชื่อทุกคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยจะรู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกๆสำหรับตัวเองในช่วงนี้เพราะมันเกิดขึ้นจริงแล้วก็ความหนาแน่นในบางวันเนี่ยมันสูงมากจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะบอกว่ามันมากไปสำหรับเราไม่คิดบอกยากเพราะว่าความทนสารพิษแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วบางครั้งเนี่ยมันไม่ส่งอาการวันนี้บางอย่างมันสะสมไม่ส่งวันหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงต้องระวังอย่างที่เขาให้คำแนะนำว่าหลีกเลี่ยงอยู่กลางแจ้งนานๆนะครับแล้วก็ถ้าให้อยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทหรือถ้ามีลมเนี่ยก็จะผ่อนหนักเป็นเบาแต่ถ้าเกิดอากาศมันนิ่งๆเนี่ยระดับสารพิษเนี่ยมันจะสูงของแล้วก็มันจะทำให้เราเนี่ยสูดเข้าไปในร่างกายเราได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าคนที่ออกกำลังกายแล้วอยู่ในเมืองเนี่ยก็ต้องเลี่ยงนะครับมีบางคนเห็นเขานักวิ่งที่เขาต้องวิ่งประจำเนี่ยเขาใส่เกลฮาไปวิ่งซึ่งอินชาอัลเลาะห์มันก็ช่วยนะครับแต่ว่ามันก็จะอึดอัดมากๆนะครับก็จริงๆในรถยนต์เนี่ยมันก็เหมือนกับการอยู่ในอาคารอยู่ในบ้านซึ่งก็จะมีอากาศที่หมุนเวียนนะครับปกติในรถยนต์เนี่ยมันก็จะมีเครื่องแอร์มันมีไส้กรองอากาศอยู่ระดับนึงแต่ว่ามันกรองได้ไม่ละเอียดมากแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็จะไม่เข้มข้นเท่ากับด้านนอกแต่ว่าถ้าเกิดในรถยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ที่เก่าแล้วมีรูรั่วนี่ต้องระวังเพราะว่าอากาศที่รั่วเข้ามาจากห้องเครื่องเข้ามาด้านในเนี่ยก็จะนำอนุภาคที่ไม่ดีพวกนี้เข้ามาด้วยนะครับผมก็เป็นที่ต้องระวังเหมือนกันนะครับก็ต้องตรวจสอบตรงนี้ด้วยอินชาครับน้อยกว่าภายนอกครับเรื่องปัญหาสุขภาพอย่างอื่นถ้ามีใครมีอะไรถามได้ครับเช่นครับภูมิแพ้เป็นกรรมพันธุ์ภูมิแพ้เป็นกรรมพันธุ์ไหมเป็นนะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นกรรมพันธุ์คือถ้าเราพูดถึงโรคทางพันธุกรรมหรือโรคกรรมพันธุ์เนี่ยมันไม่ได้มีการในโรคพันธุกรรมมันมีหลายแบบบางอย่างเนี่ยถือว่าถ้าเกิดพ่อเป็นเนี่ยถ้าลูกรับลักษณะนั้นไปรับยีนนั้นไปเนี่ยเขาก็จะมีอาการเหมือนกันเลยอันนี้แบบตรงไปตรงมาแต่ภูมิแพ้เนี่ยเนื่องจากเป็นโรคของหลายปัจจัยการในโรคพันธุกรรมมีส่วนแต่ว่าอาจจะไม่ได้ชัดเจนมากเพราะฉะนั้นบางทีพ่อหอบเยอะพ่อแพ้เยอะลูกอาจจะไม่แพ้ตรงๆก็ได้แต่แล้วสิ่งแวดล้อมนะครับสารพิษที่อยู่รอบๆในสังคมเนี่ยมันทำให้อาการเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปคนบางคนเนี่ยแพ้มากๆเลยนะครับเวลาอยู่ในเมืองนึงเวลาเขาย้ายไปที่เมืองนึงเนี่ยสิ่งที่กระตุ้นให้เขาแพ้เนี่ยเช่นเกสรดอกไม้บางอย่างเนี่ยมันไม่มีมันน้อยลงเนี่ยการแพ้ไม่มีก็ได้แต่ปกติแล้วเนี่ยถ้าพ่อแม่เป็นหวัดแพ้เนี่ยลูกมันจะมีมากหรือน้อยนะครับบางคนเนี่ยพ่อเป็นหอบตอนเล็กๆลูกเกิดมาหอบตอนเล็กๆหรือว่าแม่กับลูกนี้ยิ่งชัดมากบางครั้งเนี่ยนะครับแม่แพ้อะไรบางอย่างเนี่ยแล้วคลอดลูกออกมาเนี่ยลูกได้สารตัวนั้นได้ยาตัวนั้นเนี่ยเขาแพ้ได้เลยเพราะว่ากลไกทางภูมิแพ้เนี่ยมันขึ้นกับ2 ส่วนนะครับ1ส่วนของเซลล์บางอย่างที่มันไวต่อการถูกกระตุ้นอันที่2เนี่ยแอนติบอดีหรือว่าสารเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันที่อยู่ในกระแสเลือดซึ่งมันผ่านจากลูกแม่ไปยังลูกได้งั้นแม่แพ้อะไรบางอย่างเนี่ยไอสารแอนตัวเนี้ยแอนติบอดีมันห้ามรบอยู่กับลูกเวลาลูกเกิดมาภายใน6เดือนแรกเนี่ยปริมาณมันยังสูงอยู่เขาก็จะแพ้เหมือนแม่เลยนะครับเป็นสิ่งที่ต้องระวังเหมือนกันครับการสอบถามเรื่องเกี่ยวกับประวัติครับพวกอาหารเสริมที่เขาโฆษณาอยู่เยอะนะครับบอกว่าเป็นลดน้ำตาลอะไรพวกนี้มันมีผลชั่วคราวหรือว่ามันดีกว่าคือจริงคำถามนะครับเบาหวานแล้วก็มีอาหารโฆษณาว่าลดเรื่องเบาหวานเนี่ยมันเป็นยังไงต้องดูเป็นตัวๆไปเลยนะครับเพราะว่าเครื่องดื่มชาพวกนี้ครับที่เขาโฆษณาครับเพราะว่าจริงๆหลักการของเบาหวานการดูแลเบาหวานเนี่ยหลักๆไปอยู่2 อย่างคือ1ปริมาณน้ำตาลที่เข้าไปเนี่ยร่างกายกำจัดได้หมดไหมแล้วทีนี้ถ้าคนคนนั้นเนี่ยร่างกายกำจัดไม่ได้หมดก็ต้องเอาใช้ยามาช่วยคุมอาหารช่วยลดน้ำหนักช่วยออกกำลังกายช่วยทีนี้
สมมติว่าถ้าเราบอกว่าเราเชื่อว่าอาหารเสริมหรือชาบางอย่างเนี่ยจะมีฤทธิ์ในการช่วยเบาหวานเนี่ยปัญหาก็ว่าก็ต้องดูว่าสิ่งที่อยู่ในชานั้นเนี่ยมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นสิ่งทดแทนน้ำตาลหรือว่ามันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ยาบางอย่างในการกระตุ้นการเผาผลาญน้ำตาลทำให้น้ำตาลเราลดต่ำลงแต่ปกติของพวกนี้เนี่ยนะครับมันมักจะอยู่ไม่ค่อยถาวรแล้วบางตัวก็อาจจะไม่มีฤทธิ์จริงๆบางตัวมีฤทธิ์นั้นจริงๆแต่ว่าก็ต้องใช้ร่วมกับอย่างอื่นอย่างยารักษาเบาหวานบางตัวแม้ในแผนปัจจุบันเนี่ยนะครับมันมียาถ่ายบางอย่างที่ทำให้น้ำตาลไม่ถูกดูดซึมแล้วออกมาทางอุจจาระออกมาทางปัสสาวะมากขึ้นซึ่งสารในธรรมชาติบางอย่างเนี่ยก็มีของพวกนี้เหมือนกันหรือบางคนเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะรักษาเบาหวานแต่ว่ากินส้มแขกเพื่อลดน้ำหนักส้มแขกชนิดเป็นยาถ่ายทำให้อาหารที่กินเข้าไปดูดซึมน้อยลงทีนี้พอคาร์โบไฮเดรตหรือพลังงานที่มันจะถูกดูดซึมเนี่ยมันลดลงเนี่ยเขาอาจจะคุมเบาหวานได้ดีขึ้นในคนบางคนก็เป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีของอาหารเสริมทั้งหลายเนี่ยต้องดูเป็นตัวแล้วก็บางอย่างเนี่ยมันฤทธิ์ของมันเองอย่างเดียวเนี่ยไม่พอนะครับต้องระวังตรงนี้ครับครับคือห้องนอนที่ติดแอร์เป็นระบบปิดเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยต้องยอมรับหนึ่งว่ามันมีการถ่ายเทอุณหภูมิออกไปข้างนอกแต่ตัวอากาศเนี่ยมันจะหมายเวียนอยู่ในห้องแล้วก็ไม่ค่อยออกไปข้างนอกเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีอยู่2 3อย่างก็คือว่าถ้ามีสารพิษอยู่ในระบบเช่นเกิดมีการเผาไหม้อะไรบางอย่างแล้วควันอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะครับเราไม่ได้ถูกกรองออกไปเนี่ยมันก็จะตกค้างอยู่ในห้องนั้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งคนที่มีห้องนอนที่เปิดแอร์เนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องล้างไส้กรองแอร์เนี่ยบ่อยๆแล้วปัจจุบันเนี่ยไส้กรองในปัจจุบันเนี่ยมันสำหรับใช้สำหรับกรอง PM 2.5 ได้ไหมเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ได้แต่มันสามารถที่จะเติมอะไรบางอย่างเพื่อกรอง PM 2.5 ได้แต่ว่าถ้าที่เราอยู่เนี่ยครับเราไม่ได้สัมผัสหรือรับสาร PM 2.5 เข้ามาเยอะๆเนี่ยจริงๆไม่ต้องกังวลมากแต่ว่าการกรองบ่อยๆจะลดเรื่องของสารทำให้เกิดภูมิแพ้เรื่องเชื้อโรคที่มันหลบซ่อนอยู่ในช่องแอร์ทีนี้ผมก็เป็นหลักอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับแล้วบางครั้งเนี่ยในคนที่ถ้าอากาศดีนะครับเขาจะแนะนำว่าคนที่มีห้องแอร์เราสามารถที่จะเปิดหน้าต่างได้บ้างเนี่ยเปิดให้อากาศบริสุทธิ์ถ่ายเทเข้ามาแล้วเป็นช่วงๆนานๆครั้งก็จะมีประโยชน์นะครับแต่ว่าถ้าอาคารใหญ่ที่มันทึบไปหมดหน้าต่างเนี่ยก็จะลำบากก็ต้องใช้วิธีเรื่องของการไหลเวียนของอากาศระบบที่ทำในอาคารเป็นหลักนะครับครับผมไม่ได้เกี่ยวตรงๆนะครับแต่เกี่ยวได้คือแก้วหูทะลุเนี่ยถ้าเป็นเด็กเล็กๆนะครับไม่ต้องใครมากครับลูกผมเนี่ยมีคนนึงเขาก็รับเอาภูมิแพ้ซึ่งผมก็มีความว่ามีไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเป็นหวัดบ่อยแล้วบางครั้งพอเป็นหวัดเนี่ยตอนนั้นอายุไม่กี่เดือนครับตื่นมากลางนอนร้องเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแล้วอยู่ๆวันนึงก็เพราะว่าหมอนเขาเนี่ยมันมีน้ำใสๆไหลออกมาจากหูก็เพราะว่าคือเขาเนี่ยมีอาการหูชั้นกลางอักเสบก็คือหูน้ำเราเรียกว่าหูน้ำหนวกจริงๆมันไม่ได้เป็นหูน้ำหนวกตรงไปตรงมานะครับเด็กที่เล็กๆเนี่ยติดเชื้อไวรัสในช่องคอของหูเนี่ยต่อเนื่องกันก็เกิดอาการหูชั้นกลางอักเสบเป็นมากๆเนี่ยมันมีความดันสูงแล้วมันก็ทำให้เกิดน้ำอยู่ข้างในซึ่งอาจจะเป็นหนองก็ได้หรือเป็นแค่น้ำใสๆเนี่ยมันคั่งแล้วทุกครั้งที่มันดันออกมาก็หูทะลุเพื่อลดความดันออกมาลูกผมเนี่ยร้องเพราะว่าเขาปวดหูตอนกลางดึกทีนี้ถ้าเด็กเล็กๆเนี่ยจะเป็นอย่างนี้แต่เด็กเล็กเนี่ยถ้ารักษาดีๆเป็นหวัดหายคำว่าหายรูของแก้วหูทะลุก็ปิดเองได้แต่ในผู้ใหญ่เนี่ยนะครับถ้ามันทะลุมันอาจจะเกิดการติดเชื้อเรื้อรังและเชื้อบางอย่างเป็นเชื้อแบคทีเรียพวกนี้เป็นน้ำหนองเป็นหูน้ำหนวกหูน้ำหนองแล้วทะลุซึ่งนิดๆผมถามมันเกี่ยวภูมิแพ้ไหมคนที่เป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยจะติดเชื้อทางเดินหายใจหรือในช่องหูได้ง่ายคนอื่นก็ทำให้เกิดปัญหานี้ได้เป็นเวลาที่ขึ้นเครื่องบินนะครับมีการปรับความดันในเครื่องบินคนบางคนเนี่ยเนื่องจากว่าการปรับความดันนี้ไม่ดีแล้วความดันมันสูงมากมันทะลุออกมาได้ก็เกิดขึ้นเกิดไม่บ่อยแต่เกิดแล้วคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยเยื่อบุต่างๆเช่นในหูคอจมูกเนี่ยมันจะบวมมากกว่าอื่นหน่อยนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มันบวมเนี่ยการถ่ายเทอากาศจากหูมายังคอเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีก็โอกาสทะลุได้เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าภูมิแพ้เกี่ยวกับแก้วหูทะลุไหมเกี่ยวได้แต่มันไม่ตรงไปตรงมานะครับผมหายได้เองไหมคือถ้ารูไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็การอักเสบกับเชื้อโรคเนี่ยมันหายแล้วเนี่ยมันจะปิดของมันเองได้แต่ว่าถ้ารูมันใหญ่บางครั้งเนี่ยต้องให้คุณหมอไปเย็บซ่อมเล็กๆให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอินชาอัลเลาะห์ก็ต้องดูการที่มันทะลุเนี่ยบางคนไม่มีปัญหาเลยแต่ปัญหาคือว่า
ถ้าเมื่อไรก็ตามเกิดอาบน้ำสระผมว่ายน้ำแล้วน้ำเข้าไปในช่องหูนะครับเกิดเข้าไปตรงนั้นเนี่ยทำให้เชื้อโรคเข้าไปในหูชั้นกลางได้เกิดภาวะหูน้ำดวงมีผลต่อการได้ยินได้นะครับสมัยก่อนเนี่ยเราเป็นโรคพวกนี้กันเยอะปัจจุบันเนี่ยยาฆ่าเชื้อดีขึ้นเข้าถึงหมอง่ายขึ้นมันก็เลยมีปัญหาตรงนี้น้อยลงนะครับครับมีใครมีอะไรอยากถามอีกไหมครับผมครับคือโรคกระดูกพรุนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นโรคที่ตอนที่ไม่มีอาการเนี่ยหมอต้องตรวจถ้าไม่ตรวจเนี่ยไม่มีทางรู้เลยนะครับและการตรวจเนี่ยมันจะต้องตรวจในการใช้เครื่องวัดมวลกระดูกซึ่งมันเป็นเครื่องคล้ายกับเอ็กซเรย์เป็นสแกนเล็กๆชนิดหนึ่งซึ่งต้องทำในโรงพยาบาลใหญ่นะครับคือจริงๆเนี่ยคุณหมอที่ดูเนี่ยเขาก็พยายามสอบประวัติว่าคนไข้แต่ละท่านรู้ว่ามีนู่นมีนี่ไหมถ้าเราไม่รู้ก็บอกว่าไม่เคยตรวจบอกเขาไปแค่นี้แหละครับแล้วจริงๆเนี่ยมาตรฐานการรักษาและการแพทย์บ้านเราเนี่ยคือถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับเขมรพม่าลาวเนี่ยเราถือว่าดีกว่าเขาแต่ว่าถ้าเทียบกับอเมริกากับยุโรปเนี่ยถือว่าเรายังต่างกว่าเขาเยอะเพราะว่าถ้าเป็นในอเมริกายุโรปเนี่ยชาวบ้านทั่วไปเนี่ยเวลาไปหาหมอเนี่ยพอครบปีเนี่ยเขาจะมีเลยว่าจะต้องตรวจนี่ตรวจนั่นรวมทั้งการตรวจมวลกระดูกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุโรปในอเมริกาเนี่ยถ้าคนที่เข้าถึงการแพทย์ได้คนส่วนใหญ่เข้าถึงได้นะครับก็จะรู้แล้วว่าเป็นกระดูกพรุนหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเวลาวัยหนุ่มประจำเดือนปั๊บเนี่ยโอกาสเกิดกระดูกพรุนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นสูงมากเพราะว่าฮอร์โมนเพศหญิงเป็นตัวป้องกันกระดูกพรุนพอประจำเดือนปั๊บเนี่ยฮอร์โมนเพศหญิงต่ำลงเกิดภาวะกระดูกพรุนได้ในผู้หญิงที่ตัวอ้วนนะครับเขาก็จะต้องระวังเรื่องตรงนี้ก็เลยมีการตรวจแต่บ้านเราเนี่ยไม่ค่อยได้ตรวจแต่ว่าถ้าเราผลประจำเดือนมาแล้วสักพักนึงมีโรคเรื้อรังนะครับแล้วก็ปวดกระดูกปวดข้อเรื่องนี้เยอะเนี่ยอันนี้ควรจะตรวจเพราะว่าถ้าเริ่มมีกระดูกพรุนเนี่ยจะต้องเริ่มป้องกันเพราะว่าปล่อยไว้หลายๆปีเนี่ยกระดูกจอในตรงที่ว่าเราล้มแล้วมันหักได้ง่ายนะครับประเด็นคือนั้นเพราะว่าเห็นว่าผู้สูงอายุนะครับโต๊ะแก่ๆที่แก่ๆเนี่ยเดินล้มแล้วสะโพกหักกระดูกต้นขาหักต้องไปผ่าตัดเปลี่ยนข้อเปลี่ยนเข่าเปลี่ยนสะโพกก็มีมาแล้วซึ่งบางครั้งมันป้องกันได้ในการที่ดูแลตัวเองให้ดีนิดนึงนะครับผมครับผมต่อมลูกหมากโตใช่ไหมครับคือต่อมลูกหมากโตเนี่ยเป็นเรื่องปกติของผู้ชายเลยนะครับคืออันล้อเนี่ยวางโปรแกรมไว้เลยว่ามนุษย์ผู้ชายเนี่ยพออายุเกิน50กว่าขึ้นไปเนี่ยต่อมล้อจะเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆพอมันโตขึ้นเรื่อยๆทำให้ปัสสาวะเนี่ยมันมีการติดขัดแล้วไม่สามารถปัสสาวะได้คล่องทีนี้ยาที่ไปลดเนี่ยนะครับจริงๆเป็นยากลุ่มหรือว่ายาลดความดันแต่ว่าเพราะว่ากลไกของผนังหลอดเลือดที่ตัวยาลดความดันทำให้มันคลายตัวเนี่ยมันใช้กลไกเดียวกันเพราะฉะนั้นยาตรงนี้มันคลายตัวต่อมลูกหมากทำให้การตีบของท่อปัสสาวะที่ต่อมเรามันกดอยู่เนี่ยนะครับมันน้อยลงก็ทำให้ปัสสาวะได้คล่องขึ้นเพียงแต่ว่ายาพวกนี้คนบางคนกินแล้วความดันตกหรือคนบางคนได้กินยาความดันหลายตัวเนี่ยต้องปรับยาความดันส่วนมากจะเป็นเรื่องพวกนี้นะครับแต่ว่ายาต่อมลูกหมากเนี่ยมีหลายตัวแล้วกลไกเนี่ยจะมีเรื่องอื่นบางตัวเนี่ยคืออันส่วนน้อยนะครับจะมีผลต่อความรู้สึกทางเพศอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วหลักๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องของความดันที่ต้องระวังแต่ทีนี้ต่อมลูกหมากที่มันโตเนี่ยมันจะมีเปอร์เซ็นต์น้อยๆที่มันอาจจะเลยเถิดกลายเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้ซึ่งต้องใช้ยาอีกกลุ่มนึงยาพวกนั้นเนี่ยเป็นยาต้านฮอร์โมนที่ใช้ซะส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาอย่างอื่นตามมาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเริ่มมีอาการต่อมลูกหมากโตเนี่ยก็ต้องให้หมอทางเดินปัสสาวะเป็นคนดูว่าสงสัยมะเร็งไหมรักษายังไงดูแลต่อไปยังไงอย่างเงี้ยนะครับครับมีพี่น้องท่านไหนมีปัญหาอะไรอยากถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับผมครับถ้าไม่มีนะครับมีคำถามอะไรจดไว้ได้นะครับหรือว่าถ้าต้องการปรึกษาส่วนตัวเนี่ยเดี๋ยวมาหลังไหมหรือว่าติดต่ออาจารย์บุรีได้นะครับแล้วก็ชาวเราเดี๋ยวเขามีโอกาสได้พบปะพี่น้องอีกแล้วก็ถ้าเกี่ยวเรื่องสุขภาพเนี่ยก็ยินดีนะครับผมก็เป็นสัมพันธ์นิดนึงนะครับมันจะมีงานอาจารย์หมวยแล้วก็ทราบวันนี้นะครับจะมีงานของไวท์ชาแนลนะครับ7 up ที่เดอะมอลล์บางกะปิเนี่ยนะครับที่กลางเดือนนี้นะครับวันที่เสาร์อาทิตย์วันที่16 17นะครับถ้าเกิดใครที่นั่นเนี่ยก็จะผมอยู่ในงานด้วยนะครับถ้าใครมีคำถามสุขภาพหรืออะไรอยากไปปรึกษาเนี่ยเอาข้อมูลไปนั่งปรึกษานั่งคุยกันในนั้นได้แล้วก็จะมีคุณหมอท่านนึงเป็นรุ่นน้องคุณหมอฟาริดหมอโรคกระดูกโรคข้อนะครับเขาจะมาช่วงเย็นๆถ้าประจำเดือนน่าจะมาของวันเสาร์นะครับก็มาปรึกษาเขาได้นะครับผมน่าจะคุณหมอท่านอื่นมาร่วมอีกนะครับหรือว่าถ้าลำบากไปติดต่อยังติดต่อว่าอย่างที่บอกครับลองถามอาจารย์นุ้ยดูเดี๋ยวก็ติดต่อตรงๆมาได้นะครับครับครับสำเร็จกลุ่มครับผม